โดยพลตำรวจตรีธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็บอกนะคะว่าการสอบปากคำผู้ก่อเหตุจะทำร่วมกับสหวิชาชีพให้แล้วเสร็จภายใน24ชั่วโมงก่อนจะส่งตัวเด็กไปที่สถานพินิจเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นเด็กและเยาวชนค่ะซึ่งขณะนี้สภาพจิตใจของน้องที่ก่อเหตุดีขึ้นนะคะหลังจากที่มีอาการเครียดส่วนเรื่องของอาวุธปืนที่นำมาใช้ก่อเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบถึงที่มาที่ไปแล้วก็อาจจะต้องมีการดำเนินคดีกับเจ้าของปืนด้วยสำหรับมูลเหตุจูงใจยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะแต่ขอให้กรณีนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดค่ะฟังเสียงท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกับกรณีนี้กันหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่จะดูแลบุตรหลานของท่านกรณีบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ดูแลใกล้ชิดแล้วก็เราผมได้สั่งให้ฝ่ายสืบสวนโดยท่านรองผู้การเนี่ยกับผู้กับรัฐนาตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนที่มาของอาวุธปืนที่มาก่อเหตุเนี่ยมาอย่างไรเป็นปืนของใครเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แล้วเอามาเคาะใครเป็นผู้ครอบครองเราจะทำการสืบสวนและดำเนินคดีทั้งหมดนะครับในเรื่องนี้แล้วก็เมื่อสักครู่ท่านผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาคหนึ่งคือพลโทพลพรบอกให้เร่งรัดการสอบสวนและสืบสวนของที่มาของอาวุธปืนแล้วก็มีการเตรียมการหรือไต่ตรองไว้ก่อนหรือไม่อย่างไรยันนี้อยู่ระหว่างเราจะต้องสอบสวนร่วมกับสหวิชาชีพครับด้านครอบครัวของเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตก็ได้เดินทางมาดูศพด้วยความเศร้าโศกก่อนเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าโดยตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรได้รับแจ้งเหตุยิงกันภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณหน้าห้องเรียนชั้นม.1ก็พบผู้ถูกยิงเป็นนักเรียนชายเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแล้วนะคะแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้โดยผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนร่วมชั้นห้องเดียวกันถูกครูควบคุมตัวไปได้พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุตอนแรกนะคะน้องยิงเสร็จปุ๊บน้องวิ่งหนีแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำเป็นชุดนักเรียนก่อนที่จะขอออกไปข้างนอกแต่ว่าพอดีว่าคุณครูตามไปทันก็เลยจับกุมตัวไว้ทันนะคะเบื้องต้นก็ทราบว่าขณะที่เกิดเหตุนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยกำลังก้มลงถอดรองเท้าเพื่อที่จะเข้าไปในห้องเรียนแต่ถูกเพื่อนร่วมชั้นซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนี่แหละค่ะใช้อาวุธปืนจ่อยิงบริเวณท้ายทอยจนล้มลงแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะก่อนที่น้องที่ก่อเหตุจะถูกคุมตัวเอาไว้ได้สำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเกิดจากความคับแค้นใจที่ถูกผู้เสียชีวิตเนี่ยล้อเลียนก็เป็นเหตุให้ผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ก่อเหตุการณ์ขึ้นในครั้งนี้นะคะแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็คงจะต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับทางสหวิชาชีพอีกครั้งนึงค่ะค่ะสาเหตุที่แท้จริงก็คงจะต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าเป็นเพราะว่าถูกล้อเลียนนั่นแหละซึ่งต้องบอกว่าการล้อเลียนกันหรือว่าการบูลลี่กันของน้องๆเด็กนักเรียนตอนนี้เนี่ยแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเป็นปัญหาเล็กๆแต่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเด็กเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ปกครองก็ต้องมีการรับมือจะสอนลูกสอนหลานยังไงให้ไม่ไปล้อเลียนคนอื่นแล้วก็สอนลูกสอนหลานตัวเองว่าถ้าถูกล้อเลียนเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งยังไงบ้างไม่ให้ถูกกระทบแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการล้อเลียนหรือว่าการบูลลี่เพราะว่าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลจริงๆนะหลายคนบอกว่าเข้าใจน้องคนที่ไปยิงน้องคนที่เสียชีวิตเลยว่าการถูกล้อเลียนมันเป็นยังไงแล้วก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยคับแค้นยังไงบ้างแต่ว่าอีกฝากฝั่งก็เห็นใจน้องคนที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ปกครองด้วยว่าแค่เรื่องแค่นี้ก็ต้องมาสูญเสียคนที่เป็นที่รักที่สุดในชีวิตไปแบบนี้นะคะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางผู้ปกครองจะต้องร่วมมือหาทางแก้ไขจริงๆ